บ้านนาบอนสีสวัสดีค่ะส่วนของเราตั้งอยู่ที่อำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีนะคะสำหรับคลิปนี้เป็น EP ที่188เราจัดเป็นโปรไม้ชุดมาให้ลูกค้าได้เลือกชมถึง10ชุดด้วยกันใน1ชุดจะประกอบไปด้วยหน้าไม้ทั้งหมด5ต้นเราจัดให้ในราคาที่300บาทจัดส่งฟรีราคานี้สามารถสั่งซื้อได้ทั้งลูกค้าพร้อมโอนและเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกค่าบริการใดๆเพิ่มเติมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอมถ่ายทำคลิปไว้นะคะช่วงเย็นวันศุกร์ที่3พฤศจิกายนเราจะมีรอบจัดส่งอีกครั้งหนึ่งในวันจันทร์ที่6พฤศจิกายนเนื่องจากนะคะพรุ่งนี้วันเสาร์แอมมีรอบจัดส่งอยู่แล้ว1รอบแล้วก็ลูกค้าสั่งกันเข้ามาเยอะเลยนะคะแอมกลัวว่านะคะจะแพ็คจัดส่งให้ไม่ทันนะคะก็เลยขอเลื่อนนะคะสำหรับคลิปนี้นะ EP 188นะคะจัดส่งในวันจันทร์ที่5พฤศจิกายนนั่นเองทางส่วนของเรานะคะแพ็คจัดส่งทั้งกระถางแบบครอบแก้วบรรจุลงกล่องจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS ให้ทุกบ้านค่ะและนะคะช่องทางในการติดต่อนะคะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0830541875ป้านณบอนสีค่ะโทรนะคะแอมจะแจ้งลูกค้าไว้ตลอดว่าเบอร์โทรนี้นะคะจะเป็นเบอร์โทรที่ใช้ซ้ำค่ะเพราะฉะนั้นลูกค้าจะโทรผิดกันเป็นประจำนะคะหากลูกค้าท่านใดโทรไปผิดนะคะให้กดวางสายใหม่และโทรกลับมาที่เบอร์เดิมนะคะ0830541875จะเจอกับเสียงนี้นั่นก็คือแอมนะคะบ้านณบอนสีค่ะนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับลุงป้านาอาท่านใดที่เล่นเฟซไม่เป็นเล่นไลน์ไม่เป็นนะคะสั่งซื้อทางเบอร์โทรนะจ๊ะก็ชี้แจงรายละเอียดกันครบถ้วนแล้วนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปรับชมไม้สวยๆใน EP ที่188นี้กันเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่ชุดที่1นะคะชุดที่1จัดบอนกราบให้5ต้นเลยค่ะนะคะมีอะไรบ้างแนะนำต้นนี้ก่อนเลยนะคะเทพสายรุ้งนะคะขึ้นด่างลายสวยมากๆค่ะเดี๋ยวจะให้ดูแบบนี้เลยนะคะต้นนี้สวยนะคะเทพสายรุ้งนะคะไปคู่กับนะคะใบด่างที่มีชื่อว่าเทพอักษรานะคะลายด่างมาสวยเช่นกันนะคะต้นนี้เทพอักษรานะคะส่วนต้นนี้นะคะจะเป็นเทพดารานะคะซึ่งเขาจะเป็นนะคะกาดที่แผลงออกมาก้านเขาจะยาวนะคะซึ่งแผลงมาจากเทพดารานั่นเองนะคะปกติเทพดาราก็โทนสวยอยู่แล้วนะคะอันนี้นะคะเป็นไม้แผลงเนาะซึ่งก้านเขาจะยาวนะคะก็เลยแบ่งปันกันไปเลี้ยงเนาะจ๊ะต้นนี้นะคะซึ่งเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้กาบค่ะนะคะเป็นลูกไม้กาบที่ผ่ามาแล้วนะคะเกิดจากการผ่าหัวนั่นเองนะคะโทนสีแดงนะคะกาบสวยค่ะต้นนี้นะต้นสีแดงๆเลี้ยงนอกตู้ได้ค่ะมาต่อกันที่กาบต้นสุดท้ายค่ะต้นนี้มีชื่อว่าหอกสัตโลหะค่ะโตไปสวยมากค่ะต้นนี้เลี้ยงนอกตู้นะคะให้ทนสีดีมากๆเลยนะคะฝากหน้าไม้สวยๆทั้ง5รายการในชุดที่1ไว้ด้วยค่ะมาต่อกันที่ชุดที่2นะคะชุดที่2นะคะยังคงเป็นไม้กาบนะคะชุดนี้นะคะยกบอนกาบให้ทั้งชุดเลยค่ะมีอะไรบ้างนะคะแนะนำต้นนี้เลยนะคะนี่เลยนะคะต้นนี้มีชื่อว่าเทพอักษรานะคะให้ดูใบใหม่มานะคะด่างลายฮับๆมาสวยมากค่ะไซน้องนะคะอยู่ประมาณนะประมาณคืบมือแอมนะประมาณ10ถึง11เซนนะคะไซนี้พร้อมย้ายขึ้นกระถาง5นิ้วได้แล้วค่ะไปพร้อมกับบอนด่างนะคะต้นนี้นะมีชื่อว่าเทพนะคะเทพนาคานะคะโทนสีน้ำตาลนะคะเขาจะมีริ้วเส้นด่างขึ้นมานะคะต้นนี้สวยมากค่ะโทนสีเขาจะออกน้ำตาลครีมๆนะคะน่าเก็บค่ะแล้วก็บอนกาบยุคเก่านะคะต้นนี้มีชื่อว่าพิกุลทองนะคะตัวไปสวยค่ะเลี้ยงไปไม่มีผิดหวังนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าหลวงปู่ขาวค่ะจัดอยู่ในตับพระเกจิอาจารย์นะคะจัดให้ด้วยนะไม้นะคะกาบนะคะในชุดนี้ทุกต้นสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะจะเป็นลูกไม้กาบนะคะเม็ดละเอียดนะคะต้นนี้นะมีความผสมกับนะคะพญามณ์นะซึ่งจะเป็นบอนกาบนะคะต้นนี้ก็สวยเช่นกันค่ะเป็นบอนกาบโชว์เม็ดนะคะฝากหน้าไม้สวยๆในชุดที่2ไว้ด้วยค่ะมาต่อกันที่ชุดที่3นะคะชุดที่3จัดอะไรให้บ้างดูรวมๆแล้วสวยนะคะน่าเก็บเช่นกันค่ะชุดนี้นะเริ่มที่ต้นนี้ก่อนเลยนะคะต้นนี้เป็นไม้ด่างค่ะมีชื่อว่าเบญจรงค์น้ำทองนะคะลักษณะทรงใบยาวนะต้นนี้ตบไปสวยมากค่ะที่สำคัญนะคะแตกหน่อเก่งมากๆค่ะต้นนี้นะแล้วก็นะคะฟอร์มก่อต้นนี้นะคะจัดไปให้เลยนะชมพูผ่านนะคะปลายชมพูสวยๆค่ะไปคู่กับเนตาลรุ้นด่างเนาะแล้วก็ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเมืองสยามค่ะเป็นไม้ลักษณะทรงใบกลมนะคะต้นนี้นะโชว์เม็ดสวยมากค่ะบอกเลยนะต้นนี้คือน่าเก็บค่ะเพราะว่าแอมมีจำนวนน้อยค่ะเห็นอยู่1ต้นก็เลยนำมาแบ่งปันเป็นไม้ชุดไปแทนนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าพันดาวนะคะเป็นไม้โชว์เม็ดนะคะพื้นใบขาวนะคะแล้วก็โตไปสักพักจะมีเม็ดสีแดงนะคะ
กระจายเต็มใบสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะให้ดูนะต้นเล็กๆแบบนี้แต่ให้ดูรากสิคะรากมาแบบเดินมาเต็มก้นกระถางแล้วนะคะลูกค้ารับไปสามารถย้ายขึ้นกระถาง6นิ้วได้เลยนะคะแล้วก็ต้นนี้ค่ะเป็นไม้เก่ากัดสีนะมีชื่อว่าองคุลีมาศนะคะสวยมากค่ะชุดนี้น่าเก็บเช่นกันนะคะฝากไว้ด้วยนะคะหน้าไม้ในชุดที่3ค่ะมาต่อกันที่รายการชุดที่4นะคะจัดอะไรให้บ้างขอแนะนำต้นนี้ก่อนเลยนะคะแอมจัดนะคะต้นนี้เลยนะคะเศรษฐีพันล้านนะคะลายด่างสวยๆให้1ต้นนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะมหาราชานะคะต้นนี้เป็นไม้ป้ายนะคะป้ายเขียวนะทนสีเข้มนะคะโตไปคือสวยมากแตกหน่อเก่งนะจ๊ะแล้วก็ต้นนี้นะคะแอมจัดมณีล้อมเพชรด่างน้อยไปให้1รายการนะคะนี่เลยนะคะนี่มีเชื้อด่างชมพูไปด้วยนะคะแล้วก็ต้นนี้ค่ะไม้กัดสีค่ะมีชื่อว่าหมอจินดานะคะตัวไปกัดสีชมพูสวยมากค่ะแล้วก็ต้นสุดท้ายนะคะต้นนี้แอมจำชื่อไม่ได้นะคะแต่เป็นไม้ที่แข็งแรงเลี้ยงนอกตู้ได้โทนสีดีนะคะลักษณะทรงใบยาวพื้นใบเขาจะออกสีแดงนะคะแล้วก็มีเม็ดขาวนะคะกระจายบริเวณรอบขอบใบนะคะต้นนี้นะสวยค่ะเลี้ยงนอกตู้ได้จ้าฝากหน้าไม้นะคะสวยๆในชุดที่4ไว้ด้วยค่ะมาต่อกันที่หน้าไม้ในชุดที่5นะคะหน้าไม้ชุดที่5จัดอะไรให้บ้างนะคะขอแนะนำต้นนี้ก่อนเลยนะคะเป็นบอนกาบค่ะลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้กาบโทนสีแดงๆนะคะกาบสวยมากค่ะต้นนี้นะจัดไปให้ด้วยนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะชายชนนะคะปลายแดงทุกใบนะคะน่าเก็บค่ะแล้วก็ให้ไม้ฟอร์มกอไปอีก1กอนะคะด่างคราวนี้ชื่อว่าสุดรักนะคะส่วนใบนี้นะคะน้องเป็นลูกไม้นะคะจัดไปให้แบบฟอร์มกอแฟนตาซีไปเลยค่ะแล้วก็ไม้เหลืองนะคะต้นนี้มีชื่อว่าเหลืองเงินทองนาคนะคะจัดไปให้1กระถางค่ะแล้วก็รายการนี้นะคะเป็นไม้เม็ดค่ะเลี้ยงนอกตู้โทนสีสวยค่ะมีชื่อว่าทรัพย์เศรษฐีนั่นเองนะคะต้นนี้แข็งแรงค่ะนะคะหน้าไม้นะคะในชุดที่5น่าเก็บมากค่ะมาต่อกันที่หน้าไม้ในชุดที่6นะคะชุดนี้จัดอะไรให้บ้างนะคะขอแนะนำต้นนี้ก่อนเลยนะคะเป็นไม้ด่างเปรอะนะคะมีชื่อว่าฉัตรทินกรนะคะลายด่างเขาเริ่มขึ้นมาแล้วนะคะต้นนี้สวยมากค่ะนะคะฟอร์มใบดีเลยนะต้นนี้นะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะจัดไม้ป้ายไปให้1รายการค่ะต้นนี้มีชื่อว่าก้าวทับนะคะตัวปลายสวยมากค่ะใบใหม่มากก็ป้ายนะคะแบบฮาร์ปเลยนะต้นนี้นะขออนุญาตคลี่ให้ดูนะคะสวยนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะไม้ทนสีเปรอะค่ะมีชื่อว่าคุ้มซับนะคะน่าเก็บเช่นกันค่ะส่วนต้นนี้นะคะจะเป็นลูกไม้ทนสีเข้มๆนะคะเสน่ห์ของเขาคือหูชิดติดกันเห็นไหมคะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะทนสีเข้มๆแบบนี้นะแล้วก็จัดไม้ฟอร์มกอดนะคะไปให้1กอดนะคะต้นนี้มีชื่อว่าทรัพย์เศรษฐีนะคะมีต้นเล็กๆไปด้วยนะคะคุ้มมากค่ะชุดนี้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะหน้าไม้ในชุดที่6ค่ะมาต่อกันที่รายการชุดที่7นะคะต้นแรกที่หยิบมาแนะนำนะคะต้นนี้มีชื่อว่ารัตนศิลป์ค่ะป้ายแดงป้ายสวยทุกใบนะคะหลอดใหม่มาก็ป้ายแดงนะคะน่าเก็บค่ะแล้วก็นะคะความพิเศษนะคะของชุดนี้นะคะแอมจัดนะคะศิลาหุ้มทองฟอร์มกอไปให้1กระถางค่ะต้นนี้ไม่ด่างแต่ให้ดูต้นลูกนะคะต้นลูกคือแบบว่าไม่ใช่ต้นลูกสินะคะอันนี้จะเป็นชิ้นผ่าที่เราฝังรวมกันไว้นะคะนี่เลยน้องมีลายด่างมาสวยมากค่ะหากลูกค้าท่านใดนะคะไม่ซีเรียสเนาะก็ปลูกกระลงกระถาง8นิ้วไปเลยนะคะทำฟอร์มกอไปเลยนะหรือลูกค้าท่านใดนะคะอยากเลี้ยงแยกนะคะก็ค่อยๆแยกออกมานะคะต้นนี้เป็นศิลาหุ้มทองด่างนะคะเป็นไม้ฟอร์มกอนะจ๊ะแล้วก็ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าสามว่างนะคะโทนสีสวยกระดูกเด่นมากๆค่ะต้นนี้นะแล้วก็นะคะต้นนี้นะคะทรงใบกลมนะคะตัวไปกับสีสวยมากค่ะมีชื่อว่านะคะรัตนาทิเบตนะคะต้นนี้นะแล้วก็ไปคู่กับต้นนี้ค่ะจังหวัดพัทลุงทรงใบกลมๆยับๆน่าเก็บนะคะต้นนี้นะฝากไว้ด้วยค่ะหน้าไม้สวยๆในชุดที่7จ้าต่อกันที่ชุดที่8นะคะแนะนำต้นไหนก่อนดีต้นนี้ก่อนเลยนะคะเป็นลูกไม้กาบนะคะจัดให้นะโทนสีเข้มๆนะคะแดงอมน้ำตาลนะคะแล้วก็ไม้ฟอร์มกอค่ะนะคะอันนี้ให้ฟอร์มกอเลยนะต้นนี้นะคะใบนี้นะที่แอมจับอยู่นะคะมีชื่อว่านางมนโทนะคะส่วนต้นนี้นะมีชื่อว่าหมอจินดานะคะจัดแบบฟอร์มกอไปให้ค่ะแล้วก็จัดไม้ด่างสวยๆให้1ต้นนะคะต้นนี้มีชื่อว่าเพชรสุวรรณโชตนะคะลายสวยนะคะแล้วก็จัดตับเดือนไปให้1เดือนนะคะเดือนมีนาคมนะคะต้นนี้มีชื่อว่าเดือนมีนาคมนะคะแล้วก็ไม้ทนเปรอะค่ะต้นนี้ฟอร์มใหญ่ค่ะมีชื่อว่าพรมณีนะคะฟอร์มใบสวยนะคะทนสีมาสวยแล้วนะความสูงอยู่ประมาณเกือบ20เซนเลยค่ะต้นนี้นะลูกค้ารับไปสามารถย้ายขึ้นกระถาง10นิ้วไปเลยนะคะฝากนะคะหน้าไม้สวยๆค่ะทั้ง5รายการในชุดที่8ไว้ด้วยค่ะ
มาต่อกันที่หน้าไม้ในชุดที่9นะคะชุดนี้สวยอีกแล้วค่ะบอกเลยนะชุดนี้ไม่มีจัดสำรองนะคะเริ่มกันที่ต้นนี้เลยนะคะต้นนี้เป็นไม้ด่างค่ะมีชื่อว่าพระนางมณีวาสนานะคะลายใบสวยค่ะแล้วก็จัดศิลาหุ้มทองนะคะด่างเทพไปให้1รายการนะคะให้ดูนะความด่างของเขานะคะด่างสวยนะต้นนี้นะคะด่างเทพเลยน่าเก็บนะจ๊ะ2ต้นนี้ก็คุ้มแล้วค่ะสำหรับชุดนี้นะคะใครทันก็ทันเนาะถ้าใครไม่ทันฝากกดติดตามเป็นคลิปใหม่นะคะอ่ะต้นที่3นะคะต้นนี้มีชื่อว่าเพชรไพฑูรย์นะคะทรงใบกลมนะคะเขาใบหนานะทนสีสวยด้วยค่ะต้นนี้นะแล้วก็นะคะต้นนี้นะมีชื่อว่าปีมะโรคนะคะแอมก็จัดไปให้ด้วยค่ะส่วนต้นนี้นะคะมีชื่อว่ามาแก้วค่ะเป็นไม้โชว์กระดูกนะคะก้านเขาจะยาวนะคะแต่ว่านะจะบอกเลยนะต้นนี้คือแบบว่าเด่นเรื่องกระดูกนะคะเลี้ยงนอกตู้โทนสีสวยมากๆค่ะนะคะฝากหน้าไม้ในชุดที่9ไว้ด้วยค่ะมาต่อกันที่หน้าไม้ในชุดที่10นะคะสำหรับ EP นี้นะคะ188นะคะจัดมาให้เลือก10ชุดนะคะแอมมีเวลาน้อยเนาะก็เลือกชมกันไปก่อนนะคะ10ชุดนะคะหมดแล้วหมดเลยไม่มีจัดสำรองนะคะชุดนี้นะคะจัดหน้าไม้แบบออกโทนแดงๆเข้มๆให้สะสมกันนะคะเริ่มที่ต้นนี้เลยนะคะต้นนี้มีชื่อว่าทรัพย์เจริญนะคะปลายแดงสวยค่ะส่วนต้นนี้นะคะจะเป็นมณีล้อมเพชรนะคะออกโทนน้ำตาลอมแดงนะคะจะไปเน้นลักษณะนะคะโชว์เม็ดนะคะโชว์สีพื้นนะคะต้นนี้นะโทนสีเข้มๆนะคะแล้วก็นะคะจัดบอนกาบให้1ต้นค่ะต้นนี้มีชื่อว่านะคะเทพหลงฤดูนะคะโทนสีเขาจะออกเปรอะๆนะโทนสีเข้มนะคะเลี้ยงนอกตู้ได้ค่ะส่วนต้นนี้นะคะปลายสวยมากค่ะมีชื่อว่านางรักสดเทวีนะคะจัดอยู่ในตับนางสงกรานต์นั่นเองนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะโทนสีชมพูนะคะมีแอบติดด่างไปบ้างเล็กน้อยนะคะมีชื่อว่าศิลานักปราชญ์นะคะเลี้ยงนอกตู้ได้โทนสีสวยนะคะฝากหน้าไม้นะคะสวยๆสุดคุ้มทั้ง5ต้นในชุดที่10ไว้ด้วยค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำรายการขายใน EP ที่188นะคะเป็นไม้จัดชุดนะคะ1ชุดมี5ต้นจัดให้ในราคาที่300บาทจัดส่งฟรีสั่งซื้อได้ทั้งลูกค้าพร้อมโอนและเก็บเงินปลายทางนะคะช่องทางติดต่อในการสั่งซื้อบอนสีลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0830541875บ้านณบอนสีค่ะและคลิปนี้นะคะเราจะมีรอบจัดส่งอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันจันทร์ที่5พฤศจิกายนขนส่งทางไปรษณีย์ไทยแพ็คให้อย่างดีนะคะจัดส่งทั้งกระถางแบบครอบแก้วบรรจุลงกล่องนะคะจัดส่งทางไปรษณีย์ค่ะนะคะสำหรับคลิปนี้ก่อนจะจากลากันไปนะคะขอให้ลูกค้ามีความสุขและสนุกกับการเลี้ยงบอนสีนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามนะคะทางสวนเราไว้ด้วยนะคะลูกค้าจะได้ไม่พลาดโปรดีๆที่ทางสวนเรานำมาแบ่งปันในทุกวันค่ะลาจริงๆแล้วค่ะสวัสดีจ้า